สวัสดีค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมากินไข่ม้วนสไตล์เกาหลีค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจไปทำพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆเตรียมไข่ไก่3ฟองต้นหอมซอยแครอทหั่นเต๋าเพื่อนๆใส่น้ำปลาไป1ช้อนชาตีไข่ให้เข้ากันแล้วเพื่อนๆก็ใส่แครอทใส่แครอทเสร็จก็ใส่ต้นหอมซอยตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งกระทะบนไฟเลยค่ะใส่น้ำมันนิดนึงลองดูว่ากระทะร้อนหรือยังเมื่อร้อนแล้วก็เทไข่ที่เราผสมส่วนผสมลงไปในกระทะไม่ต้องเทหมดนะคะพอให้ไข่เซตตัวเดี๋ยวเราก็ทำการม้วนค่ะพับไข่ไป2รอบนะคะเหลือไว้นิดนึงเพื่อเราจะได้หยอดครั้งที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาหยอดไข่ลงไปในกระทะครั้งที่2นะคะให้เขาติดกันกับบริเวณที่เหลือไว้ค่ะทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆพอไข่เซตตัวเราก็ม้วนไปอีก1รอบ2รอบเหลือไว้นิดนึงค่ะครั้งนี้เราจะหยอดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะหยอดให้หมดเลยไข่ม้วนสไตล์เกาหลีทำง่ายนะคะเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะเมนูนี้น่าทานมากค่ะดูความสวยของเขานะคะเสร็จแล้วปิดไฟยกขึ้นมาแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดชิ้นพอคำนะคะหน้าตาเขาจะดูน่ารักมากน่าทานด้วยทำให้ลูกๆนี้ชอบกันทุกคนเลยค่ะรสชาติก็อร่อยค่ะได้ความหวานจากแครอทและต้นหอมค่ะเพื่อนๆลองนำเมนูนี้ไปทำทานดูนะคะรับรองติดใจค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ